เรียนไปว่าโอ้โหศึกยักษ์ชนยักษ์เลยครับ95กิโลรวมๆ2คนนี่เกือบจะ500ปอนด์ได้ครับใช่ครับนี่ครับ15กับ14ปีครับน้ำหนักในช่างเท่ากันนะครับ95กิโลกรัมตัวสูงก็เป็นของทางด้านเพชรเบาหวิวครับที่สูงกว่าเล็กน้อยครับถือว่าไทยไฟท์ของเราเนี่ยพยายามจะสร้างในเรื่องของความแปลกใหม่ครับครับผมให้แฟนๆเนี่ยได้ดูกันแต่ถ้ามองอีกมุมนึงกูใช่นอกจากความแปลกใหม่แล้วถือว่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นการให้โอกาสน้องๆ นะเป็นการให้โอกาสน้องๆนะครับที่ได้มาแสดงออกในสังเวียนแห่งนี้นะครับมุมดำมีชื่อว่าเพชรเบาหวิวอยุทธชัยนะครับส่วนมุมขาวเพชรปุยนุ่นสศักดิ์อุบลสองคนรวมกันอย่างที่เรียนไปครับเกือบ500ปอนด์แต่ว่าชื่อนี่โอ้โหไม่ถึง1ขีดใช่ครับเบาหวิวกับปุยนุ่นคู่นี้มีความสำคัญครับตรงที่ว่าเมื่อสักครู่ประกาศอย่างเป็นทางการจากพี่มดนพพรวาทินเลยว่าอันนี้ผมแซวเล่นนะใครชนะเจอกุ้ยชายว้าย ก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ด้วยนะครับกับน้องๆ นักมวยนะไม่ว่าจะน้ำหนักส่วนสูงอย่างไรครับเรียกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมนะครับผมแล้วก็ความงามในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมมาตรฐานความงามเนี่ยเราก็เซตให้เท่ากันหมดนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคแห่งการเท่าเทียมนะครับแล้ววันนี้ครับน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าคุณเก่งคุณก็จะสวยและมากด้วยความสามารถจริงครับผมสวยด้วยความสามารถใช่ครับอันนี้งดงามอย่างแท้จริงเนี่ยรายการไทยไฟของเราก็เล็งเห็นตรงนี้นะครับแล้วดูการลำไล่ไหว้ครูกุ้ยชายเป็นเลยนะดูครับชดช้อยสวยสดงดงามคู่แรกคู่เปิดหัวก็แหมเล่นใหญ่แล้วครับเล่นกันแบบนี้เลยครับดูครับลีลาโอ้โหสวยงามนะไม่มีเคอะเขินเลยนะครับนี่พระรามแผงสอนใช่ไหมครับผมนี่เดี๋ยวมาดูน้องเบาหวิวครับแผงสอนใกล้ๆเลยอ่ะยังไงโอ้ปัดได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 ้ครับขออีกทีได้ไหมเมื่อกี้ลืมถ่าย ขอบพระคุณนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวก็เรียกเสียงฮือฮาแล้วนะครับบริษัทตรีเพชรอีสูงเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งครับทุกวันอาทิตย์ 18:00 นเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการพัฒนันพงษ์สาปานะครับให้คะแนน3ท่านมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกมุทชาติและกรรมการยงยุทธอภัยโสแหมอย่างที่พี่เอกบอกไปนะว่าเป็นห่วงกรรมการนะต้องเซฟหน่อยนะเห็นนักมวยเซฟนักมวยเหรอครับเซฟตัวเองด้วย ดูแลตัวเองด้วยครับอาจารย์โดนทับ อาจารย์บันได้เลยนะเนี่ยอย่าลืมเซฟน้องๆด้วยครับผมอาจารย์นี่น่าจะไม่เกิน54น้ำหนักน่าจะ49ด้วย แต่ว่าบนเวที2คนรวมกัน200กว่านะเกือบ200นะมาเดี๋ยวมาดูเอาอย่างนี้ดีกว่ามีใครให้หนักกว่านี้หรือเปล่าไม่มีถ้ามีไทยไฟทักแชทมาเลยทาง Facebook ครับพร้อมอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับคู่แรกวายครูก็สวยครับรูปร่างก็ดีครับเอาละครับมาดูลีลาบนสังเวียนอุ้ยต่อยยังไงครับแม่เหมือนจะโดนนิ้วหรือเปล่าครับเพชรเบาหวิวเอาแม่นี่ใส่ต่อยจริงนะครับไม่ได้มวยโชว์แม่เพชรปุยนุ่นนี่วายครูนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าตอนนี้นี่ไล่จ้วงแล้วไล่จ้วงแล้วเอาแล้วอุ้ยสุดนี้ศึกนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักครับโอ้โหดูจังหวะเยอะกันครับดูจังหวะเยอะกันครับเอาตั้งสติตั้งลำหน่อยครับพยายามจ้วงมาครับเดินไล่ทุกคืนไล่ทุกคืนหน้าตาเย่เกมไปด้วยหมัดขวามาแล้วตอนนี้กองเชียร์มันของนักมวยอีกเอาโอ้เอาละครับเนี่ยดูลีลาการชกครับดูสไตล์การชกนี่ต้องบอกว่าบู๊ดุดันเหมือนกันนี่ครับแม่อย่าดูแต่รูปร่างภายนอกครับหมัดก็หนักเหมือนกันเอาละครับจ้วงแลกกันเอาบีแดงตีด้วยครับแม่เพชรปุยนุ่นโอ้ยเอาน้องเบาหวิวสู้หน่อยครับเพชรเบาหวิวแต่โดนไปหลายหมัดแล้วโดนไปหลายหมัดนี่มาจ้วงวงในตีครับโอ้โหเอาละครับเพชรเบาหวิวครับโดนอีกดอกหนึ่งตั้งเกมหน่อยครับเพชรเบาหวิว
แม่โดนชุดใหญ่ชุดใหญ่อ่ะโดนหมัดอีกแล้วหมัดเอาโต้คืนหูเอียงไปโอ้โหเด้งเข้าไปครับวงในครับโอ้แลกกันแบบนี้ครับแลกกันแบบนี้ครับนี่แหละเป็นที่มาของเวทีต้องสะเทือนเลื่อนลั่นครับปัดซ้ายครับเหวี่ยงเข้าไปเด้งคืนมาหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนอาจารย์อย่าเพิ่งเป็นล้มนะอาจารย์หมดยกแรกครับกลับมาดูภาพช้าในศึกซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับในรายการไทยไฟท์ลีกครับแม่โอ้โหโดนนิ้วจิ้มตานิดนึงครับแต่หันหลังครับหันหลังก็โดนเลยครับดูอีกช็อตครับค้ำก่อนครับโอ้เพชรปุยนุ่นโดนเหมือนกันครับเพชรเบาหวิวทิ่มเข้าหน้าแล้วดิเวียงครับหมัดโอเวอร์เฮดครับจังหวะบินตีครับโอ้ยไม่ธรรมดาแม่ต้องใช้พลังงานเยอะครับดูครับหมัดฮุกซ้ายหน้าลอยไปหน่อยครับหมัดนี่ต้องบอกว่าออกไปด้วยคุณภาพเลยครับทั้งเพชรเบาหวิวและเพชรปุยนุ่นกลับมาตามมาต่อในยกที่2นะครับนี่เพิ่งเป็นคู่เปิดรายการเท่านั้นครับในรายการไทยไฟท์ลีกวิกที่54เอาแล้วครับลุยกันต่อจ้วงกันต่อเอาหมัดขวาแม่เพชรปุยนุ่นยังเดินได้ดีครับโอ้เพชรเบาหวิวตอนนี้เปิดมานี่โดนกดดันไปก่อนเลยพวกนี้คู่แรกเปิดหัวมาผู้ชายครับจะชกกัน10ยกนะครับโอ้ตายอ้าวยกที่2ครับชก3ยกนะครับผมแซวเล่นนะตีไม่ตีครับมีหมัดนำแหมมีวงในคอยปั๊มคอยตีกันอยู่เรื่อยครับโอ้เอาละครับใครที่ไม่ได้เคยเห็นก็ได้เคยเห็นครับความมันแบบนี้ไม่รู้ระดับไหนแล้วครับแต่ว่าหลายกิโลมากๆระดับ100โลครับไปขวาเจอกับป้านซ้ายคือมาหมัดขวาครับวงในเด้งไปเด้งไปเด้งคืนหรือเปล่าเด้งคืนมาอ้าวแม่โดนมา2คราวครับยังเอาคืนไม่ได้ขยับเข้าหาครับหมัดขวาต่อยเข้าไปครับเพชรเบาหวิวตีโอ้ยเพชรปุยนุ่นเด้งคืนเด้งโอ้ยนี่นี่แม่ถ้าไม่เก่งชัยคุ้ยชาติว่าจะบินตีซะหน่อยครับแม่ดูจังหวะบินของเพชรปุยนุ่นนี่โอ้ไม่ต่างอะไรกับมวยรุ่นเล็กเลยนะครับลัวเข้าไปอีกตอนนี้นี่เรียกว่าเครื่องติดเต็มตัวแล้วครับเครื่องร้อนเต็มที่แล้วเพชรปุยนุ่นสาดแข้งเข้าไปอีกต่อยหมัดอุ้ยโดนหมัดชักออกอาการหน่อยครับเพชรเบาหวิวเดินยังเดินอยู่เอาละครับเริ่มจะตั้งเกมได้เดโอ้ยเอาละครับโอ้ยล้มแบบนี้รีบรุกขึ้นมายังไหวไหวแน่นอนไหวแน่นอนเต็มที่เต็มทางอยู่แล้วนะครับพยายามเด้งเข้าไปตีเข้าไปครับจังหวะเข่าในของเพชรปุยนุ่นพักแป๊บเดียวนะครับหมดยกที่2กลับมาดูภาพช้านะครับในยกที่2ครับโหยังใส่กันดุเดือดเหมือนเดิมครับนี่ครับหมัดของเพชรปุยนุ่นครับแม่เน้นไปที่หมัดวงในก็ดูจังหวะเตะครับโอ้ยนี่ฮะเหวี่ยงซ้ายคืนครับเพชรเบาหวิวดูครับจังหวะเหวี่ยงโอ้โหคุณนี่ต้องจารึกไว้นะว่าคุณเคยภาคมวยที่น้ำหนักเยอะที่สุดในชีวิตโอ้โหนี่ผมรู้สึกภูมิใจมากคู่แรกเลยไหมในชีวิตคู่แรกเลย ผมก็เหมือนกันครั้งแรกเลยนะเลยดีว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายนี่มีผู้ชายแต่ว่ามวยหญิงเนี่ยน้ำหนักเยอะสุดเนี่ยดู acting เขาพี่มดนพพรวาทินดร.นพพรวาทินลุ้นไปด้วยนะเดินทางมาถึงยกที่3นะครับมุมดำนี่เป็นเพชรเบาหวิวอยุทธชัยครับส่วนมุมขาวเพชรปุยนุ่นสศักดิ์บุญครับเด้งเด้งพยายามเด้งเจอบิดมามียกมีตีขึ้นบ้างแล้วครับเพชรเบาหวิวอยุทธชัยครับหมัดซ้ายหมัดขวาเจอเพชรปุยนุ่นจับได้แต่ว่าแหมแกชิงตีมาก่อนครับเพชรเบาหวิวเพชรเบาหวิวนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูฟ้าใสของเรานั่นเองแหละครับ
เนี่ยอยู่ที่มุมดำครับคอยสั่งการอยู่เอาครับยกนี้เริ่มจะเดินเบียดบ้างแล้วครับทางด้านเพชรบาวิวโอ้กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยต้องชื่นชมน้องๆทั้งคู่เลยนะครับคือไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยจะขึ้นมาต่อยได้เลยครับโอ้ต้องซ้อมต้องทำร่างกายต้องโอ้โหหลายอย่างครับกว่าจะได้มาต่อยออกทีวีแบบนี้ฮะแล้วดูแบบไม่เคอะเขินด้วยครับลุยต่อครับเพชรเปาหุยก็เข้ามาเพชรปุยนุ่นจับได้แล้วจับได้แล้วบินขึ้นไหมยกนี้บินแม่กำลังจังง้างแล้วลุยต่อครับเว้ยครับมาต่างคนต่างเตะเข้าหาครับโอ้ยไปเอ็นอยู่ตรงเชือกครับตีไม่ถนัดครับแต่ไว้ต่อยมาพยายามจะต่อยคืนครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายครับโอ้โหดูครับล้มทับกันไปซะอย่างนั้นครับลุยไหมครับลุยไหมครับเตะขวาต่อยซ้ายเอาเจอหมัดสวนขึ้นมาหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาฮึดครับฮึดเหลือเกินครับเหมือนจะหมดจะหมดในมาอีกแล้วครับเพชรปุยนุ่นโอ้เจอหักล้มเข้าไปดูช้าลงครับแต่ว่ากัดฟันเตะเอาประสานแข้งกันลัวต่อจับนายได้อีกแล้วแม่นี่ครับครูฟ้าใสครับอันนี้นี่มาคุมเกมครับให้กับเพชรบาวิวเอาแล้วครับแม่ต่อยได้ต่อยมาโอ้ยแม่โอ้ยสู้กันสนุกจริงครับโอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้สุดยอดครับปรบมือให้น้องๆทั้งคู่เลยทั้งเพชรบาวิวอยุทธชัยและเพชรปุยนุ่นสอศักดิ์อุบลครับโอ้โหนี่คือเยาวชนต้นกล้าเยาวชนรุ่นใหม่ครับสุดยอดทั้งคู่นะสู้กันมาแบบปิดซ้อมมาแรมเดือนนะครับแล้วก็มาสู้กันแบบนี้ครับเพื่อความสนุกความมันของพี่แฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านเลยครับจังหวะภาพช้าครับไฮไลท์หมัดซ้ายครับหมัดขวาของเพชรบาวิวครับเพชรปุยนุ่นทำหน้าตาเย๋เกเลยครับกลางตำรารับไม่ทันจังหวะโดนโจมตีจังหวะเข้าเบรกของเพชรบาวิวครับเมื่อสักครู่ครับนี่จังหวะแข้งต่อแข้งครับเตะมาพร้อมๆกันเลยนะครับหมัดซ้ายครับจังหวะเอาคืนบ้างแต่ว่าแม่ไปเสียหลักล้มครับเพชรปุยนุ่นสอศักดิ์อุบลหมัดขวาครับได้เต็มๆนะครับถึงก่อนแล้วพยายามจะไล่ทุบเพิ่มครับสับเข้าไปเลยครับหมัดขวาศอกขวาครับเจอหมัดขึ้นมาเหมือนกันครับแล้วนี่สวนโดยจะเตะเขาครับแม่ไปเจอหมัดครับยางการฟันเกือบทะลักปากนะครับแล้วสุดท้ายครับภาพที่สวยงามครับนี่อาจารย์ฟัสและผลการตัดสินจากคณะกรรมการนะครับ and the winner is White Corner เพชรปุยนุ่นกับอุบลราชธานีเอาละครับแม่ก็เป็นเพชรปุยนุ่นครับที่เป็นฝ่ายชนะไปได้ครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูไทยปะทะโมร็อกโก